แม่บ้านบอกมา3ส่วนผสมสำหรับทำความสะอาดพื้นกระเบื้องทำให้กระเบื้องเหมือนใหม่3ส่วนผสมสำหรับทำความสะอาดพื้นกระเบื้องทำให้กระเบื้องของคุณเหมือนใหม่และเคล็ดลับในการทำให้มันสะอาดไร้ที่ติคุณไม่ต้องการที่จะทำความสะอาดห้องน้ำใช่ไหมมันเป็นอะไรที่เหมือนฝันร้ายมันไม่ได้หมายถึงสิ่งสกปรกใดๆทั้งสิ้นแต่มันเกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาดที่มีสารพิษที่คุณต้องใช้ทำความสะอาดส่วนใหญ่น้ำยาทำความสะอาดจะมีสารฟอกขาวและสารเคมีมากมายเมื่อคุณต้องใช้พวกมันคุณต้องสวมหน้ากากป้องกันไอระเหยของสารพิษจริงๆแล้วมันมีวิธีทำความสะอาดที่แทบจะไม่มีสารพิษและง่ายสำหรับคุณมากค่ะมีสูตรจากธรรมชาติที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยทำให้กระเบื้องของคุณขาวสะอาดขึ้นโดยปราศจากสารพิษใดๆไปกระทบผิวหน้าของคุณคุณต้องมีส่วนผสม3ชนิดนี้1เบกกิ้งโซดาเศษ1ส่วน2ถ้วย2สบู่เหลว1ช้อนชา3ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เศษ1ส่วน4ถ้วยวิธีทำใช้ขวดบีบขนาดเล็กใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สบู่เหลวและเบกกิ้งโซดาจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันเบกกิ้งโซดาทำหน้าที่ขจัดคราบสะสมของแผ่นกระเบื้องไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทำให้กระเบื้องขาวสะอาดอย่างเป็นธรรมชาติวิธีใช้เมื่อคุณเตรียมส่วนผสมสำหรับทำความสะอาดของคุณเรียบร้อยแล้วนำมาใช้บนกระเบื้องที่ต้องการทำความสะอาดคราบฝังลึกปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีมันจะทำให้สิ่งสกปรกบนกระเบื้องละลายหายไปกับน้ำมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณที่จะขจัดสิ่งสกปรกออกถ้าคุณไม่พบคราบหนักบนกระเบื้องคุณสามารถใช้ส่วนผสมนี้กับฟองน้ำเปียกทำความสะอาดกระเบื้องและห้องน้ำได้ทั้งหมดเมื่อคุณได้ขัดพื้นเรียบร้อยแล้วเพียงแค่ล้างออกด้วยน้ำคุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนนี้ในการทำความสะอาดในบริเวณที่คุณพบสิ่งสกปรกหรือเศษคราบถูกขจัดออกและกระเบื้องดูสะอาดแล้วคุณต้องดูให้แน่ใจว่าทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิมคุณไม่จำเป็นต้องขัดมันทุกครั้งหลังจากนี้ไม่กี่สัปดาห์คุณค่อยทำดังนั้นคุณควรเตรียมความพร้อมกับการแก้ปัญหานี้คุณสามารถที่จะรักษาสภาพห้องน้ำและกระเบื้องของคุณผสมน้ำและน้ำส้มสายชูในอัตรา 1:1 จากนั้นนำไปใส่ในขวดสเปรย์วางใกล้กับฝักบัวอาบน้ำเพื่อให้คุณสามารถฉีดสเปรย์บนกระเบื้องทุกครั้งหลังอาบน้ำเพียงทำเช่นนี้แค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์คุณจะมีห้องอาบน้ำที่สะอาดขึ้นหมายเหตุควรระบุขวดให้ชัดเจนป้องกันความสับสนค่ะเคล็ดลับดีๆไม้ยมกแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.deetoja.com/2017/05/3-19 ขอบคุณข้อมูลที่มาhttp://www.share.com/2017/05/3-19 ขอบคุณที่มาของภาพ https://piaxabay.com ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/x9qma